ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยโขงนาทีศรีธันดรท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสะพานรักสะพานรถไฟสะพานใจไทยลาววินาทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสมือท่านประธานประเทศลาวปณะท่านหนูฮักภูมิสวรรค์มีผู้ชมจำนวนมากยิ้มอย่างปิติอยู่หน้าจอทีวีที่กำลังถ่ายทอดเหตุการณ์สดพวกเขาประหนึ่งถูกมนต์สะกดรู้สึกเหมือนมือแห่งไมตรีจิตมิตรภาพของคนไทยทั้งประเทศเอื้อมไปสัมผัสมืออันอบอุ่นอ่อนโยนของชาวลาวทั้ง5ล้านคนก่อนจะทรงกดปุ่มเปิดป้ายสะพานมิตรภาพต่อหน้าพระท่านนายพอล คิตติงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประเทศผู้สนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่สำหรับการสร้างสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำโขงแห่งแรกนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันยากจะลืมเลือนถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะยอมรับว่ามิตรภาพที่แท้จะสถาพรยั่งยืนไม่ได้เลยหากเรายังไม่มีความจริงใจต่อกันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะขึ้นไปยืนบนสะพานและมองไกลไปข้างหน้าทิ้งอดีตที่ค้างคาใจให้ไหลไปกับสายน้ำโขงเพราะสะพานปูนราคาพันล้านก็อาจจะไร้ค่าถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างสะพานใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาเสียก่อนและจากกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานคนไทยในประเทศลาวกว่า200คนเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพ.ศ. 2537 ณ กรุงเวียงจันทร์ความว่าในโอกาสมาเยือนลาวครั้งนี้ได้เห็นภูมิประเทศได้พบประชาชนลาวเป็นการมาเยี่ยมมิตรสนิทคนไทยที่อยู่ในประเทศลาวนั่นถือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร่ของประชาชนลาวเพื่อมิตรภาพเจริญยิ่งขึ้นไปก่อนหน้าสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำโขงจากไทยสู่ลาวแห่งแรกจากหนองคายสู่เวียงจันทร์จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไม่ถึงเดือนผมได้รับโอกาสขึ้นไปสำรวจและบันทึกภาพบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานซึ่งหากสืบเท้าก้าวต่อไปอีกเพียงคืบเดียวก็หมายถึงการได้สัมผัสแผ่นดินเพื่อนบ้านยามนั้นผมรู้สึกว่าการมีสะพานก็เหมือนเครือญาติสองฝั่งโขงยื่นมือแห่งไมตรีมาสัมผัสกันอย่างที่สุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้น้ำโขงหรือของยังบ่ทันแห้งเหือดอย่าตัดขาดสะพานฮักเป็นไนว่าเราจะรักกันไปไม่สิ้นสุดแม้สงครามและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างจะทำให้ความรักสะดุดไปชั่วระยะหนึ่งก็ตามบัดนี้สะพานฮักในจินตนาการปรากฏตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แล้วโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่เครือญาติลาวเป็นประเทศไม่มีทางออกทะเล Landlocked Country แต่มีสถานะเป็นแบตเตอรี่แห่งอุษาคเนย์เพราะมีป่าไม้และพลังงานน้ำเหลือเฟือที่จะเป็นไฟฟ้ามาขายให้ไทยอีกทั้งไทยเองก็ค้าขายกับลาวเป็นลำดับต้นๆสะพานจึงมีความหมายทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจที่สำคัญคือตรงกึ่งกลางระหว่างเลนถนนที่ให้รถวิ่งสะพานฮักแห่งนี้ยังแบ่งช่องทางสำหรับวางรางรถไฟด้วยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในขณะที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษวางรากฐานการรถไฟไว้ให้เมืองขึ้นอย่างอินเดียมาเลเซียอย่างดีแต่ฝรั่งเศสสร้างทางรถไฟไว้ในลาวเพียง15กิโลเมตรแถมสร้างไว้บนเกาะกลางลำน้ำโขงที่แขวงจำปาสักเพียงเพื่อขนทรัพยากรที่กอบโกยจากลาวหลบหลีกแก่งมรณะในลำโขงที่ไม่มีเรือลำใดผ่านไปได้เท่านั้นดังนั้นความเป็นจริงคือลาวไม่มีเส้นทางรถไฟปีพ.ศ. 2537 ขณะยืนอยู่ตรงกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทยลาวผมฝันไกลไปว่าวันหนึ่งจะกระเตงลูกขึ้นรถไฟซึ่งทั้งประหยัดและปลอดภัยข้ามลำโขงไปกราบสักการะพระธาตุหลวงแห่งกรุงเวียงจันทร์พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำโขงโดยไม่ตั้งหวังว่าเมื่อใดฝันนั้นจะเป็นจริงเพราะรู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่จู่ๆผมต้องขนลุกเมื่อทราบว่าเส้นทางรถไฟข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวเปิดอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมพ.ศ. 2552แม้ว่าในความเป็นจริงทางรถไฟสายนี้จะเพิ่งเริ่มต้นเพียง 3.5 กิโลเมตรจากสถานีหนองคายข้ามไปฝั่งลาวที่สถานีท่านาแล้งตำบลหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งห่างจากพระธาตุหลวงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองถึงราว20กิโลเมตรทางรถแต่หากสร้างทางรถไฟจะตัดตรงก็เหลือไม่ถึง10กิโลเมตรซึ่งน่ายินดีว่าทั้งสองประเทศมีโครงการสร้างทางรถไฟต่อจากท่านาแล้งเข้าเวียงจันทร์แล้วซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จก็จะเป็นของขวัญอันวิเศษสุดสำหรับประชาชนลาวและไทยและยังจะได้เรียกเต็มปากว่ารถไฟสายกรุงเทพเวียงจันทร์เหมือนอย่างที่ผมเคยนั่งและนอนบนรถไฟข้ามประเทศจากมหานครมาดริดของสเปนสู่นครหลวงลิสบอนของโปรตุเกสมาแล้วและถ้าขบวนรถไฟสายมิตรภาพไทยลาวเป็นจริงขบวนรถจะออกจากกรุงเทพตอนเย็นถึงหนองคายตอนเช้าสักสายๆก็ได้ไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์แล้วหากคิดจะข้ามไปเวียงจันทร์เพียง 2-3 วันก็แค่เตรียมบัตรประชาชนไว้ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือ border pass หากจะไปหลายวันหรือเลยไปถึงหลวงพระบางก็เตรียมหนังสือเดินทางพาสปอร์ตไว้เตรียมลงตราเข้าเมืองที่สถานีท่านาแล้งได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าส่วนชาวต่างชาติก็มาทำวีซ่าแบบ on arrival ที่นี่ได้เช่นกันนั่นคืออนาคตอันไม่ไกลแต่ที่เป็นจริงแล้ววันนี้คือขบวนรถหนองคายท่านาแล้งระยะทาง 3.5 กิโลเมตรเปิดให้บริการวันละ4เที่ยวมี1เที่ยวเชื่อมต่อกับขบวนรถกรุงเทพหนองคายเส้นทางรถไฟสายนี้ใช้งบประมาณ197ล้านบาทโดยร้อยละ30เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลไทยอีกร้อยละ70เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซึ่งระยะ2จะสร้างต่อไปจนถึงเวียงจันทร์ราว9กิโลเมตรมูลค่าลงทุนราว900ล้านบาทก็จะเป็นเงินช่วยเหลือแบบ30/70เช่นกันมองแบบผิวเผินดูเหมือนเราต้องคอยเกื้อหนุนลาวแต่ถ้าดูตัวเลขประชากรไทย65ล้านคนขณะที่ลาว6ล้านคนกับดูอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของสองประเทศก็แน่ชัดว่าเงินช่วยเหลือก้อนนั้นแท้ที่จริงไม่ได้ให้เปล่าเพราะนี่คือ การเริ่มต้นการพัฒนาระบบโลจิสติกเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งทางบกที่จะทำให้ไทยสะดวกในการส่งออกเพราะจากหนองคายสามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟไปยังท่าเรือหลายแห่งโดยเฉพาะแหลมฉบังที่ทำให้ท่าเรือของไทยเป็นเกตเวย์ของอินโดจีนไปยังยุโรปอเมริกาจีนและอื่นๆที่สำคัญการขนส่งทางรถไฟประหยัดพลังงานกว่าถนนถึง5 เท่าคือคำของเจเด็จมุสิกวงศ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายที่สำคัญคือทางรถไฟสายนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟผ่านทวีปเอเชีย Trans-Asian Railway ขององค์การสหประชาชาติอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอีกขนานับโขงนาทีศรีธันดรท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำบุญรักสะพานฮักแพงสายวันที่8ของเดือนเมษายนพุทธศักราช2537ขณะกำลังนั่งชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามลำโขงจากหนองคายสู่เวียงจันทร์ผมเกิดอาการขนลุกโดยไม่ได้ดัดจริตและน้ำใสๆล้นเบ้าตาโดยไม่รู้ตัวณวินาทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสมือท่านประธานประเทศลาวพณะท่านหนูฮักภูมิสวรรค์เป็นเวลานานเสมือนพระสหายสนิทที่เหินห่างกันไปนานผมยิ้มค้างอย่างปิติอยู่หน้าจอทีวีคนเดียวเหมือนถูกมนต์สะกดรู้สึกเหมือนมือแห่งไมตรีจิตมิตรภาพของคนไทยทั้งประเทศเอื้อมไปสัมผัสมืออันอบอุ่นอ่อนโยนของชาวลาวทั้ง5 ล้านคนเชกเช่นเดียวกับที่ประมุขของทั้งสองประเทศกำลังกระทำก่อนจะชี้ชวนกันกดปุ่มเปิดป้ายสะพานมิตรภาพต่อหน้าพระท่านนายพอลคีตติงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียณเวลานั้นประเทศผู้สนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่สำหรับการสร้างสะพานและต่อหน้าท่านชวนหลีกภัยและท่านคำไตศรีพันดรนายกรัฐมนตรีชาวปักใต้ของไทยและลาวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันยากจะลืมเลือนนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะไม่คลาดจากสายตาของบุคคลที่น่านับถือท่านหนึ่งความจริงท่านก็แค่เป็นนักวิชาการซึ่งไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องอะไรกับการสร้างสะพานมิตรภาพเลยแต่ท่านคงตื่นเต้นกับภาพดังกล่าวไม่แพ้ผมอาจารย์ธงเวียนหรือท่านเวียนจีธงนักวิชาการทางภาษาและมนุษยวิทยาประจำสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำพจนานุกรมเวียดนามไทยขึ้นเป็นครั้งแรกสายเลือดข้างบิดาของท่านเป็นเวียดนามแต่ฝ่ายมารดานั้นเป็นชาวลาวที่เมืองสวรรณเขตบ้านเกิดท่านกายสอนผมวิหารอดีตผู้นำสูงสุดของชาวลาวผู้ล่วงลับไปแล้วอาจารย์ธงเกิดในลาวแล้วข้ามโขงมาเติบโตและได้รับการศึกษาที่มุกดาหารฝั่งไทยเมื่อครอบครัวข้ามมาทำมาหากินเช่นเดียวกันกับชาวยวนอพยพที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไปในแถบจังหวัดริมฝั่งโขงนับแต่หนองคายเรื่อยลงมาถึงอุบลราชธานีเด็กชายธงนั้นเรียนเก่งจนถึงกับเป็นช้างเผือกข้ามเขตมาโดดเด่นอยู่ในสถาบันระดับนำของประเทศอย่างสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อนเอนทรานซ์เข้าไปสวมชุดนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าลูกหลานไทยแท้ๆที่สำคัญคือท่านเรียนได้ทุนการศึกษาและมีจุดหมายปลายทางอันงดงามที่อาชีพนักกฎหมายเกียรตินิยมอย่างค่อนข้างสดใสหากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองมาขัดขวางเสียก่อน หลังการทำรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์เมื่อปีพ.ศ. 2500 นโยบายต่อต้านและเกลียดชังลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงทำให้นิสิตชายเชื้อสายเวียดนามแห่งคณะนิติศาสตร์มีทางเลือกในชีวิตสองทางไม่ใช่ทางที่จะอยู่เมืองไทยหรือทางที่จะกลับไปเวียดนามแต่หมายถึงทางเลือกที่จะกลับไปอยู่เวียดนามเหนือหรือเวียดนามใต้เท่านั้นในเหวียนจิทงเลือกกลับไปฮานอยแล้วเลือกศึกษาต่อทางภาษาและมนุษยวิทยาจนเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยเวียดนามอังกฤษฝรั่งเศสและภาษาของชนเผ่าอีกหลายชาติพันธุ์ผ่านวันเวลาแห่งความเกลียดชังความต่างทางลัทธิการเมืองความหวาดระแวงว่าจะรุกรานกันและกันกระทั่งในคืนวันที่ฝันร้ายจางไปและสายรุ้งแห่งสันติภาพเปล่งประกายอาจารย์ธงได้รับการเชิญตัวมาทำงานวิจัยให้สถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและฟ้าดินลิขิตให้ผมได้พบท่านในฐานะที่ปรึกษาวิชาการประจำกองถ่ายทำสารคดีโลกสลับสีชุดอินโดจีนเมื่อปีพ.ศ. 2533ก่อนหน้าที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จเยือนประเทศลาวและเวียดนามไม่นานนักซึ่งท่านอาจารย์ธงก็ได้รับเลือกให้เป็นล่ามถวายคำแปลและข้อมูลวิชาการเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพเสด็จเมืองเว้ด้วยเช่นกันถ้าเวียดนามเป็นแผ่นดินพ่อของผมลาวก็คือแผ่นดินของแม่ผู้ให้กำเนิดโดยที่มีแผ่นดินไทยเป็นเสมือนแผ่นดินแม่อีกท่านหนึ่งผู้ให้การเลี้ยงดูฟูมฟักจนผมเติบโตมีการศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์อาจารย์ธงกล่าวในค่ำคืนวันหนึ่งที่ริมน้ำทรงเฮืองหรือแม่น้ำหอมใจกลางเมืองเว้ภายหลังเสร็จสิ้นงานถ่ายทำสารคดีแล้วคุณคิดดูว่าในวันที่พ่อกับแม่ผู้มีบุญคุณทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันน่ะลูกตัวเล็กๆอย่างผมจะยืนอยู่ตรงไหนผมว่าบาดแผลในใจคนคนหนึ่งมันไม่มีอะไรเจ็บปวดฝังลึกเท่าการเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันหรอกแทนคำตอบรับใดผมจ้องมองใบหน้าท่านแล้วส่งยิ้มแห่งความปิติยินดีแทนคำพูดต่อที่ว่าแล้วคุณลองคิดดูว่าผมจะดีใจแค่ไหนที่วันนี้เห็นพ่อกับแม่กลับมาคืนดีกันและผมยังได้กลับมาทำงานตอบแทนพระคุณแม่อีกด้วย10 นาฬิกาของวันที่8เดือนเมษายน2537ผมคิดถึงท่านอาจารย์ธงเวียนไม่ว่าเวลานี้ท่านจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดท่านคงรับรู้แล้วว่าสะพานเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเชื่อมสายสัมพันธ์ชั่วนิรันดร์ระหว่างแม่ผู้ให้กำเนิดกับแม่ผู้ให้การศึกษาของท่านเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่ามิตรภาพที่แท้จะสถาพรยั่งยืนไม่ได้เลยถ้าเราไม่จริงใจกันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะร่วมกันยืนบนสะพานและมองไกลไปข้างหน้าทิ้งอดีตที่คาใจไหลไปกับสายน้ำโขงเหลือไว้เพียงสายน้ำใจที่รินหลั่งให้กันอยู่เสมอเพราะสะพานปูนราคาพันล้านก็อาจจะไร้ค่าถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างสะพานใจขึ้นมาเสียก่อนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินนำหน้าพวกเราด้วยสะพานใจในรูปของโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเด็กกำพร้าชาวลาวแล้วอยู่ที่พวกเราจะก้าวเดินตามรอยพระบาทของท่านหรือไม่กระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานต่อคนไทยในประเทศลาวกว่า200คนเมื่อวันที่9เดือนเมษายน2537นั้นสมควรน้อมรับใส่เกล้าและหัวใจทั้งชาติเป็นอย่างยิ่งมีความตอนหนึ่งว่า ในโอกาสที่มาเยือนลาวครั้งนี้ได้เห็นภูมิประเทศได้พบประชาชนลาวเป็นการมาเยี่ยมมิตรสหายคนไทยที่อยู่ในประเทศลาวนั้นถือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร่ของรัฐบาลและประชาชนลาวเพื่อให้มิตรภาพเจริญยิ่งขึ้นไปในวาระนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านดร.สมภพเจริญกุลนักธุรกิจไทยแห่งกลุ่มล็อกสเลย์ซึ่งเข้าไปลงทุนทำการค้าในลาวที่กล่าวว่าเราควรช่วยกันเปลี่ยนคำพูดว่าไทยลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องมาเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงแทนหมายถึงเราเป็นเพื่อนกันต้องเคารพศักดิ์ศรีและให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่มีฝ่ายหนึ่งเป็นพี่ฝ่ายหนึ่งเป็นน้องอย่างที่พูดกันเสมอมาณวินาทีที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัมผัสมือท่านประธานประเทศลาวน้ำใสๆที่หลั่งล้นจากดวงตาจึงเป็นน้ำตาที่หลั่งให้กับความปิติเชกเดียวกับการได้เห็นพ่อของเพื่อนน้ำมิตรจับมือกับพ่อของเราอย่างหมดใจเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งการผูกเสี่ยวแทนคำมั่นสัญญาว่าจะฮักแพงหมายถึงรักใคร่รักอย่างหวงแหนรักอย่างทนุถนอมกันไปชั่วนิรันดร์ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรปริศนาทุ่งไหหินทุ่งไหหินที่ราบสูงณแขวงเชียงขวางประเทศลาวตามตำนานพื้นบ้านล้านช้างเล่าขานว่าเป็นไหเล่าของขุนเจืองวีรกษัตริย์ของชาวลาวผู้มีกองทัพขนาดมหึมาจึงต้องมีไหเล่าขนาดใหญ่ไว้ฉลองชัยชนะนะคะแต่นักโบราณคดีพิจารณาจากโครงกระดูกที่พบในไหก็เชื่อว่าเป็นที่บรรจุศพพร้อมกับทรัพย์สริงคารของผู้ตายอาทิลูกปัดกำไลเครื่องปั้นดินเผาและเป็นเครื่องส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติภพเป็นหลักฐานสำคัญของยุคหินตั้งราว 3,000 ถึง 4,000 ปีก่อนร่วมสมัยสโตนเฮนจ์ในอังกฤษค่ะไหหินมีขนาดความสูงตั้งแต่1ถึง 2.5 เมตรและมีฝาปิดบางฝามีการแกะสลักลวดลายสันนิษฐานว่าเป็นไหหินของบุคคลสำคัญแต่ปัจจุบันไหหินส่วนใหญ่ไม่มีฝาแล้วค่ะเนื่องจากว่าถูกขโมยไปจำนวนมากและอีกส่วนหนึ่งก็แตกสลายไปจากแรงระเบิดในสงครามอินโดจีนซึ่งมีสถิติว่าระเบิดที่สหรัฐอเมริกาทิ้งในระหว่างการสู้รบกับกองกำลังผู้รักชาติเวียดนามลาวและกัมพูชารวมกันมากกว่าระเบิดทั้งหมดทั้งมวลที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เสียอีกค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติ